ฟีซ่าสนับสนุนโดยยนต์ตรกิจเกียร์มอเตอร์จำกัดIncar e-Magazine นิตยสารรถยนต์ไทยไม่ใช้กระดาษดาวน์โหลดฟรีที่ www.incarmagazine.com สวัสดีครับทุกผู้ชมมาพบกับรายการสปีดซ่าครับกันในช่วง Two Wheel Action กับผมครับในปาล์ม Two Wheel ซึ่งเป็นภาคต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ผมได้นำเสนอเจ้ารถในสไตล์ Sport Naked Bike ของทาง Yamaha ไปซึ่งเป็นเจ้า Yamaha M Slash ครับบอกแล้วครับว่าในสัปดาห์นี้ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะว่าจะเป็นในสเต็ปอัพขึ้นไปก็คือคุณจะไม่คิดเลยว่าเจ้า Yamaha M Slash จะสามารถปรับแต่งแล้วก็ตกแต่งออกมาในสไตล์ที่ไม่เหมือนใครท่านผู้ชมลองมาดูครับว่าเจ้า Yamaha M Slash ออกมาในสไตล์ของคัสตอมครับจะสวยแล้วก็แปลกตาเป็นยังไงตามผมมาดูครับแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้า Yamaha M Slash ที่ได้ทำการตกแต่งในสไตล์คัสตอมอีก1คันนะครับเรามารู้จักคนที่เรียกได้ว่าเป็นฝีมือการตกแต่งรถคันนี้ครับสวัสดีครับพี่เจมครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากร้านดร.ไบค์ครับสำนักงานใหญ่โชคชัย4เลยถ้าคนภายนอกดูครับจะรู้ได้ไหมว่ามันเป็น M Slash ผมว่าไม่ได้นะดูจากเริ่มจากคอนเซปต์ดีกว่าครับคอนเซปต์จริงๆเลยคือเราต้องการที่จะบ่งบอกความเป็นตัวเราให้ชัดเจนขึ้นนะครับว่าดร.ไบค์เราเนี่ยเรามี23ปีได้เนี่ยด้วยความเป็นสไตล์อย่างนี้จริงๆนะครับเรามาแบบช็อปเปอร์นู่นนี่นั่นมาแต่เนื่องจากว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับตลาดก็มีการเจริญเติบโตมากขึ้นเราก็ต้องลงไปหาพวกเขาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะไปอยู่บนหอคอยงาช้างเดียวไม่ได้ลงมาก็เลยมาร่วมกิจกรรมกับทาง M Slash เขานี่แหละครับทำไมถึงออกมาเป็นสไตล์นี้ครับโดยคอนเซ็ปต์เขาได้อะไรมาได้ก็คือได้ความเป็นตัวเรานี่แหละครับได้โจทย์ว่าเป็นได้โจทย์ว่าต้องเป็นคัสตอมนะฮะเรโทรสแครมเบิลอะไรอะไรประมาณนั้นก็เลยเอาอะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในร้านเราเนี่ยเอามาใส่ซะเอามาใส่ซะให้คนเขารู้จักเราให้มากขึ้นอย่างเช่นเห็นข้างหน้านี่ชัดๆเลยก็คือเกียร์โยงโอ้โหปกตินี่อยู่ในช็อปเปอร์นะน่าถูกต้องอันนี้เอามาใส่ใน M Slash ปรับอะไรนะเขาเรียกว่าปรับท่านั่งปรับท่านั่งครับสรีระออกมานะครับแล้วก็อีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตัวถังน้ำมันก็ดีนะครับแต่ฝานี่ยังเป็น M Slash อยู่นะครับไมเลจเราไม่ได้เปลี่ยนก็ยังคงเป็น M Slash อยู่นะครับระบบซิสเต็มการเบรกก็ยังเหมือนเดิมนะครับไฟคู่หน้าที่เราเปลี่ยนไปนะครับกริปกรับนี่มีนิดหน่อยนะครับที่จริงๆก็คือสวิงอาร์มเปลี่ยนครับเปลี่ยนยางล้อนี่แน่นอนสไตล์เรโทรคาเฟ่สไตล์แบบมันเป็นอะไรที่ต้องมียางลายนี้ผมไม่รู้เขาเรียกยางฟันฉลามหรือลายเลื่อยอะไรผมไม่รู้นะปลาอะไรแต่ว่าได้มาเป็นทรงนี้มาต้องเป็นทรงนี้เลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าให้พี่เจมเจาะทีละจุดเลยที่ยินดียินดีคันนี้ทำอะไรมากได้ครับไฟหน้าไฟหน้านี่เห็นนะครับไฟเลี้ยวมันเป็นของรุ่นอะไรพอคือปกติแล้วเนี่ยตัวนี้เราเคยแต่งให้กับทาง Honda Street 600 Honda Street 400หรือแม้กระทั่ง Harley บางตัวนะครับก็หยิบออกไฟตัวนี้ไปใส่เหมือนกันเราเอามาใส่ M Slashคัสตอมใส่กับ M Slash ได้ใส่ได้เลยครับผมก็มีการต้องสร้างขายึดนิดหน่อยนิดหน่อยครับแล้วก็มาถึงเปลี่ยนตัวโชคหน้าโชคหน้าอันนี้ผมไม่บอกนะว่ามาจากไหนนะครับยางแน่นอนอยากได้ไปหาเองยางฟันเลื่อยยางฟันเลื่อยแต่เป็นของมีระเบิดน่าจะใช่นะครับถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ตัวล้อก็ทำเป็นซีลวดเพราะเดิม M Slash จะเป็นล้อแม็กใช่ทำให้กลายเป็นล้อซีลวดไปให้มันดูคลาสสิกขึ้นคลาสสิกขึ้นนะฮะด้านนิดหน้าใหญ่ขึ้นใช่พร้อมยกความเบรกยกสเต็ปแฮนด์นะครับเราใช้แฮนด์ของโอยาบุนมานะครับมีปอกแฮนด์ที่เปลี่ยนไปแล้วก็นี่เลยกระจกมองข้างกระจกตัวนี้ปกติอยู่กับพวกแบบช็อปเปอร์นะรถครูเซอร์ช็อปเปอร์นะเราก็มาใส่นี่ซะตามคอนเซ็ปที่บอกว่าคันนี้จะต้องวิ่งถนนได้ใช่เพื่อความปลอดภัยด้วยนะก็ต้องมีกระจกสองหลังนะครับระบบเบรกปกติธรรมดาถังน้ำมันถังน้ำมันนี่เราเน้นงานดิบแล้วก็มาเคลือบนะครับผมก็นะครับ
ที่ฝาถังเรา M slab เหมือนเดิมนะครับมาถึงเบาะคาเฟ่นะครับตัดตกแต่งนะครับท้ายนี่เป็นตัดทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยนะครับผมว่าถังน้ำมันนี่มันเป็นส่วนที่ทำให้เจ้า M slab คันนี้ลงคัสตอมขึ้นมาชัดเจนมันเด่นมากเพราะการตกผลึกทางความคิดของเฮียโยทินก็คือเขาต้องการความเป็นเมทัลแล้วมันต้องมีความเป็นญี่ปุ่นลงไปด้วยมันต้องมีความเป็นคลาสสิกลงไปด้วยต้องมีความเป็นเรโทรลงไปด้วยทำขายนะครับขายได้เลยนะน่าจะได้ทำขายเร็วๆนี้ครับนะครับแล้วก็สวิงอาร์มนี่ก็ไปหาเติมแต่งมาชุดโซ่สเตอร์ก็เป็นของ RK นะครับล้อหลังก็เป็นในสไตล์คลาสสิกที่เป็นล้อซิลวดขึ้นมาแทนเช่นกันเช่นกันนะครับโชคเป็นเออร์ลินแท้นะครับมีซับแท้งนะฮะจุดเด่นก็คือตัวพักเท้าเกียร์ยงนะครับซึ่งปกติพักเท้าเกียร์ยงสไตล์นี้จะต้องอยู่ในช็อปเปอร์อยู่แล้วนะครับก็เอามาเปลี่ยนท่านั่งซะนะครับให้มันนั่งได้ลำบากขึ้นเป็นสายชิลขี่ขี่หล่อๆช้าๆขี่ลำบากครับขี่ลำบากแต่ว่าเน้นว่าหญิงมองต้องบอกว่าตัวนี้ราคาถ้อยเสีย 30,000 ครับก็เป็นของโยชิมูระแท้ครับได้บอกว่าเป็นเกียร์ยงอุ้มมาเองจากญี่ปุ่นเลยครับไปมาอาทิตย์นึงได้มาใบเดียวเสียการเสียการไปดิไม่รู้เหมือนกันครับแกก็ทุ่มเพื่องานนี้พอสมควรลงทุนบินไปญี่ปุ่นใช่เพื่อเจ้ายามาฮ่าเอ็มสแลชสายคัสตอมคันนี้และแกก็ตั้งชื่อมานะครับเพื่อให้มันเข้ากับยุคสมัยนั้นนะให้มันเป็นความคลาสสิกก็คือ M slash 1920หรือ1920 Phenomenon Classic Japan Retroโอเคครับผมครับพี่แกครับครับตอนนี้เราก็อยู่อีกหนึ่งคันนะครับกับทางพี่เอกเคสปีครับสวัสดีครับพี่นานงานนี้พี่เอกเอาเจ้ายามาฮ่าเอ็มสแลชครับคอนเซ็ปต์เลยบอกว่าคันนี้คืออะไรพี่เอ็มแท็กเกอร์สไตล์เอ็มแท็กเกอร์คอนเซ็ปต์เป็นแนวแท็กเกอร์รุ่นใหม่ผสมสารระหว่างเอ็มสแลชที่เป็นรถสมัยใหม่กับความเป็นความคลาสสิกของรถแท็กเกอร์สไตล์ลุยๆมันๆตั้งแต่แรกที่พี่เอกเห็นคันนี้มาพี่นึกไอเดียออกได้ยังไงไอเดียออกมันอยู่ในหัวอยู่แล้วเพราะว่ารถแนวนี้เราทำบ่อยอยู่แล้วเป็นความถนัดของทางร้านอยู่แล้วใช่ใช่พี่เอกเริ่มแรกจากอะไรบ้างครับตัวนี้คือการเริ่มแรกจากทำเฟรมท้ายใหม่เพราะตัวนี้เอ็มแฟลชเนี่ยเป็นรถที่เฟรมท้ายมันค่อนข้างจะใหญ่และยาวคือรถแท็กเกอร์ต้องท้ายสั้นแล้วก็ท่อล่างแล้วก็เป็นการแพทเทิร์นต้องเปลี่ยนสีสันให้มันดูคลาสสิกขอย้อนกลับไปนิดนึงรถแท็กเกอร์จะต้องมีคอนเซ็ปต์อะไรของเขาบ้างนะพี่มีท้ายที่สั้นท้ายสั้นหนาท้ายสั้นครับเบาะบางเบาะบางท่อล่างท่อล่างใช่ไฟก็เป็นไฟกลมหน้าหลังใช่แท็กเกอร์อันนี้ถือว่าครบองศาเลยครับก็ประกอบเลยแต่โดยเงื่อนไขของทางยามาฮ่าที่เขาจัดแต่งกันใช่ต้องให้มีความเป็นเอ็มแฟลช 30% ก็คือยังคงอยู่ในคัฟเวอร์ชกหน้าเดิมล้อหลังเดิมหน้าหลังเดิมแต่ส่วนเฟรมท้ายส่วนสีสันพวกนี้เราจะปรับเปลี่ยนใหม่หมดก็คือรวมแล้วคือไม่เยอะแต่ออกมาแล้วดูแพทเทิร์นมันใช้ได้เลยก็คือรถเดิมๆเนี่ยถ้าสมมติอยากได้ในสไตล์นี้ใช่ก็ทำได้ทำได้เลยครับเดี๋ยวขอเจาะทางด้านหน้าหน่อยครับพี่เอกได้ครับไฟหน้าพี่จัดการเป็น LED ครับผมเป็น LED พร้อมขาตัวใหม่พร้อมกรอบ CNC ซึ่งเป็นงานแฮนด์เมดก็คือตัวนี้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่พวกนี้แฮนด์เมดหมดพวกขาขายึดไฟหน้าแล้วก็พวกเฟรมท้ายพวกเบาะเป็นการคัสตอมแฮนด์เมดเมดขึ้นมาครับเป็นส่วนของตัวยางหน้าจากหน้าเป็นของ Wearable ไซส์ใหญ่เบอร์อะไรครับ140เลยใช่หน้าหลังเลยเท่ากันเลยหน้าหลังเท่ากันคราวนี้เน้นให้ยางหน้าใหญ่เพราะว่าดูดันครับแต่ว่าเป็นวงล้อเดิมวงล้อเดิมใช่ของอันหน้าก็เดิมเดิมครับแค่เปลี่ยนสีเป็นสีดำเปลี่ยนสีเป็นสีดำให้ดูดูดันขึ้นตามสไตล์ชักเกอร์ลุยๆใช่ตัวชุดแฮนด์บาร์แต่งครับแฮนด์กว้างของโมทีฟขึ้นมาตรงนี้เพิ่มพิเศษคือคัสน้ำมันซึ่งเอ็นไซด์เป็นคัสสายอันนี้เหมาะสำหรับการลุยการปล่อยคัสมันจะเด้งมันจะออกด้วยดี
ตัวนี้ยากไหมครับกว่าที่จะตกแต่งขึ้นมาได้ไม่ยากไม่ยากเป็นของชุดขายอยู่แล้วเป็นชุดที่ตกแต่งอยู่แล้วไล่ลงมาส่วนอื่นก็เป็นถังฝาถังฝาถังเปลี่ยนใหม่ครับแล้วใหม่ย้ายตำแหน่งจุดจากตำแหน่งนี้มาเป็นอยู่ข้างบนให้ดูหน้ามันโล่งขึ้นดูฉบเฉียวขึ้นเฉียวขึ้นใช่ใช่เบาะเบาะตัวนี้ก็เป็นงานแฮนด์เมดมาเฟรมกระบอกเป็นแฮนด์เมดมาส่วนคันนี้ท่อดีไซน์ไม่เหมือนใครเป็นท่อกล่องใต้ท้องท่อกล่องใต้ท้องคืออันนี้งานจากทางของที่ร้านที่ร้านเองครับผมใช่เราสามารถใช้งานได้ถูกต้องครับช็อคอัพนี่เป็นของ YSS ครับ YSS ครับผมเป็นสเปคเฉพาะของ YSS นะครับใช่ครับผม YSS เลยดันดิสแต่งขึ้นมาครับผมดันดิสแต่งสเตอร์แต่งคือรายละเอียดส่วนใหญ่ก็รวมๆแล้วใช้ได้ครับมีตัวพักเท้านะครับของไทยเกยงเป็นเกยงของ CNC ใช่ CNC แต่ที่เห็นดูสะดุดตาในส่วนของตัวฝาครอบเครื่องครับไอ้ใสๆนั่นคือคือไม่ได้เป็นกองครอบกองครอบมันเครื่องตู้ปลาคือใสๆเห็นไส้กรองเวลาวิ่งเห็นน้ำมันข้างในก็เป็นของเล่นอีกชิ้นนึงที่ทำขึ้นมาใช่ครับผมในส่วนของสีสันสไตล์นี้ครับทางพี่เอกเรียกว่าเป็นสีอะไรสีเขาเรียกสีเทาด้านเทาด้านเทาด้านซึ่งเป็นสีตอนนี้กำลังเทรนด์นี้กำลังมาก็สไตล์คลาสสิกครับสไตล์เท่ๆต้องสีประมาณสีโทนนี้ครับมืดๆด้านๆเพราะนี้ยกรถรุ่นใหม่เนี่ยรถเรื่องสีแววสีแป๊ดๆหมดยุคไปแล้วก็ต้องเข้มๆใช่ใช่ใช่ก็คือเรียกได้ว่าในสไตล์ของแท็กเกอร์นี่เป็นความถนัดของทางพี่เอกอยู่แล้วใช่ครับก็ถ้าท่านผู้ชมอาจจะมาไม่ทันงานนี้ยังก็ต้องสนใจครับผมพี่เอกฝากร้านนิดนึงครับก็ร้านเคสปีดครับอยู่พระราม2ซอย62อยากได้รถสไตล์นี้ใช่เว็บไซต์ก็เว็บไซต์k-speed.net ครับผมเข้าไปดูข้อมูลได้รถในสไตล์นี้ครับทางถนัดของพี่อยู่แล้วมีเยอะครับมีเยอะมีเยอะไม่ใช่เพราะไอ้ Flash มีทุกค่ายทุกรุ่นทุกค่ายทุกรุ่นครับผมเป็นรถที่จับต้องได้จับต้องได้รถเดิมๆมาทำงี้ได้ใช่ครับขี่บนท้องถนนได้ด้วยครับโอเคต้องขอขอบคุณพี่เอกครับผมสวัสดีครับUnbelievably painful. Sweet sauce. ทำไมต้องเหมือนกันอย่าใช้เวลากับการวิ่งตามคนอื่นจะห่วงอะไรถ้าเป็นทางที่เลือกเองFollow no others เป็นในแบบที่ไม่ตามใคร New MG GS ผมเลือกฟิล์มอะไรก็ได้ครับเลือกฟิล์มก็เหมือนเลือกคู่เลือกไม่ดีก็ได้ความร้อนและ UV มาอยู่ด้วยสร้างแต่เรื่องเดือดร้อนจะเปลี่ยนก็ยากครับพี่ครับพี่แน่ใจนะว่าเลือกฟิล์มอะไรก็ได้ผมเลือกฟิล์มลามิน่าครับลามิน่าฟิล์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานว่ากันร้อนกัน UV ได้จริงจาก5สถาบันระดับโลกพร้อม4รางวัลคุณภาพเลือกฟิล์มให้ดีเราต้องอยู่กันไปอีกนานเจาะจงลามิน่าฟิล์มคุณภาพยอดนิยมของผู้ใช้รถอีกคันของยนต์ประกำที่เหนือกว่าMG5 ให้ชีวิตไปอีกขั้นเมตีพลาดมาเป็นพันๆครั้งแพ้มาเป็นร้อยแมตช์อยากยอมแพ้ก็หลายหนแต่ทุกครั้งเมกลับมาสู้ต่อได้เพราะเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งเมทำได้นะลูกเสียงของผู้หญิงคนนั้นทำให้เมเป็นแชมป์ครอบครัวคือพลังสำคัญหยุดพนันเพื่อชีวิตที่ดีนะคะรักกีฬาเชียร์กีฬาอย่าพนันเ
ิไททันรุ่นใหม่สี Impulse Blue ด้วยเครื่องยนต์ Mybeck Clean Diesel ประหยัดน้ำมันขึ้น 20% เปิดตัวครั้งแรกที่งาน Motor Show